คุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับสู่รายการอร่อยครั้งด้วยครับนี่คือรายการครัวคุณปอยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารดีครับอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนั้นเรื่องนึงแต่เรื่องของเจ้าของร้านก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจะเป็นแนวทางเป็นแนวชีวิตให้กับท่านผู้ชมได้คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเจริญเติบโตเลือกที่จะมีชีวิตเลือกได้ครับถ้าท่านเป็นคนที่เป็นเด็กปั๊มครับเป็นเด็กปั๊มมาก่อนอ๋อเหรอฮะแล้วก็ขับแท็กซี่ครับระหว่างที่เป็นเด็กปั๊มแล้วก็ขับแท็กซี่ก็หาเงินครับส่งตัวเองเรียนแต่นี่เรียนหนังสือก็เรียนพอใช้ได้ครับเรียนวิศวะโอ้นี่เก่งแล้วนะวิศวะไม่ใช้ได้ใช้ได้เลยโอ้โหเรียนวิศวะจบวิศวะออกมาเสร็จจากเงินซึ่งไม่มีเลยเพราะว่าต้องหาเงินเรียนเองแล้วทำอย่างนั้นอย่างที่พูดอาชีพทำไปทำมาก็เลยมีร้านก่อสร้างของตัวเองครับเครื่องมือก่อสร้างทั้งหมดของตัวเองมีร้านอาหารมีไอ้โน่นไอ้นี่มีกิจการเต็มไปหมดนี่คือหนึ่งในกิจการเขาชื่อร้านว่าพหลวิวหนึ่งในกิจการเขาชื่อว่าพหลวิวแต่คนแบบนี้พอมาทำร้านอาหารมันก็จะต้องทำอาหารที่แบบว่าไม่ยอมเสียชื่อต้องมีความอร่อยต้องมีความใช้ได้และคนคนนี้วันนี้จะมาสอนเมนูที่ชื่อว่าหมึกคั่วน้ำดำให้กับพวกเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธีรวุฒิแก้วพยศจากร้านพหลวิวครับสวัสดีครับคุณธีรวุฒิครับสวัสดีครับคุณธีรวุฒิครับแฟนชิดไงฮะที่อาเล่าไปเมื่อกี้ถูกไหมลูกจบวิศวะจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับพระนครเหนือไม่ใช่ลาดกระบังนะผิดมหาลัยเฉยปั๊มเริ่มจากเด็กปั๊มตอนอายุ12ปีครับส่งแล้วก็ขายของตามตลาดนัดแล้วก็ขับแท็กซี่ครับแล้วก็ส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนครับจนจบวิศวะครับแล้วก็ออกมาทํางานบริษัทแล้วก็ออกจากบริษัทแล้วก็รับเหมาก่อสร้างครับแล้วก็เปิดร้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็เปิดร้านอาหารเปิดตลาดนัดเปิดผับเปิดโอ้ยลูกครับลูกครับเดี๋ยวมีคนถามคําเดียวแต่งงานหรือยังแต่งแล้วครับไม่ถามเค้าถามต่อมานี่เค้าถามผมว่าเนี่ยเมียรวยหรือเปล่าไม่รวยครับเมียเขาทำเองนะครับตัวเองเลยเขาทำเองครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปได้เมียรวยมาแล้วก็เอาเงินเมียมาทำไม่ใช่หนูยอมรับจบพระนครเหนือนะครับยอมรับในความสู้ชีวิตของพี่วุฒินะครับพี่วุฒิแต่หนูถามอย่างเลยมีข้อข้องใจพี่วุฒิตกตัวเองเรียนแล้วตอนรับใครไปรับกลับนี่เป็นคำถามที่ฉลาดเป็นคำถามที่ฉลาดมากเห็นไหมว่าต่อให้วุฒิฉลาดขนาดไหนในรายการเราก็ยังมีฉลาดหลักแหลมกว่าเห็นไหมท่านผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมว่าคนประสบความสำเร็จเขาต้องพูดอะไรและคนไม่ประสบความสำเร็จเขาพูดอะไรโอ้วิวอยู่ตรงไหนพระหนวิวอยู่เส้นถนนเทพพลักษณ์ติดกับซอยพหลโยธิน50ครับหรือที่50หรือใกล้ๆกับ5แยกวัชรพลครับแยกวัชรพลร้านก็ไม่ใหญ่โตมากโพดวิวมีคับแคบเนื้อที่ประมาณเนื้อที่บึงเนื้อที่บึงน้ำประมาณ30ไร่ครับแต่เนื้อที่ร้านประมาณ5ไร่ครับโอ้โหเยอะแคบ5ไร่กิ๊บครับแคบโอ้ตายที่ถ้าแมวดิ้นตายเองที่ติดน้ำด้วยใช่ร้านอยู่กลางบึงน้ำร้านอยู่กลางบึงน้ำพระคือคุณบ้าไปแล้วแมวดิ้นตายนี่คือแมวทั้งประเทศมาดิ้นตายอยู่ที่นั่นแต่วันนี้เมนูที่มาสอนนะเขาเรียกว่าหมึกคั่วน้ำดำมาดูที่ว่ามันเป็นอย่างไรจากร้านพหลวิวนี่ร้านเขาครับดูนะฮะดูนะแมวมันจะไปดิ้นตายอยู่ตรงนี้ฮะนี่ดูเขาทำเนี่ยฮะแล้วมันอยู่กลางบึงน้ำ30ไร่ท่านผู้ชมโอ้โหมันมีความสุขสุดๆอ่ะดูดินี่นี่พี่สาวนะครับไม่ใช่แฟนนะฮะเริ่มต้นตั้งน้ำมันให้ร้อนพอได้ที่ครับแล้วก็ใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็หอมแล้วก็หอมบุบครับแล้วก็ตะไคร้บุบครับครับนี่ทั้ง3บุเลยนะฮะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้หอมครับอันนี้ผัดให้หอมเลยนะครับครับตามด้วยปลาหมึกต้องเป็นปลาหมึกสดๆครับครับปลาหมึกไข่สดๆครับปลาหมึกไข่สดๆแล้วก็เอาน้ำสต๊อกไก่ใส่ลงไปใช่ครับนะครับผัดต่อไปให้หอมนี่น้ำมันจะเดือดขึ้นมาท่านผู้ชมแล้วน้ำมันจะเยอะขึ้นนะฮะผัดจนน้ำมันงวดไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วจึงเริ่มปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับผมนะครับแต่ต้องอย่าลืมให้น้ำมันงวดไปก่อนนะครับแล้วก็เกลือครับใช่ครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนี่ครับต้องเคี่ยวให้น้ำมันน้ำซุปไก่ที่เติมลงไปให้เหลือครึ่งหนึ่งครับให้มันคลุกคลิกครับใช่ครับแล้วปลาหมึกก็ไม่ควรสุกเกิน 80% ครับแล้วก็จึงใส่พริกไทยดำป่น
ไอ้บทนะฮะลงไปครับเพื่อปรุงแต่งครับเรียงจานให้เรียบร้อยใส่จานแล้วโรยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการหมึกคั่วน้ำดำครับไม่ได้ยากเลยมันง่ายมากจริงใช่ใช่ใช่ดูซ้ำได้เลยนะฮะดูซ้ำแล้วสามารถทำเองได้เลยที่บ้านนะฮะที่บ้านมันไม่ได้ยากอะไรเลยร้านเราทั้งหมดเราขายอะไรบ้างอาหารที่อาหารซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็จะเป็นอาหารใต้ครับอาหารใต้แต่มีเราเป็นคนใต้ป่ะเนี่ยคนใต้ครับคนจังหวัดไรพัทลุงครับพัทลุงพัทลุงครับโอ้จังหวัดนี้อยู่แล้วก็ครอบครัวจะเย็นนะทำไมอ่ะพัทลุงพัทลุงลุงอยู่ในครอบครัวผิดผิดไม่เล่นเล่นพี่อ๋อต้องเล่นแบบนี้จังหวัดนี้หลานร้อนครับทำไมอ่ะพัทลุงพัทลุงพัทตายเออจังหวัดนี้หลานร้อนนะทำไมล่ะเล่นช้าไปแล้วเล่นช้าหมึกคั่วน้ำดำครับผมใช่คณะวิธีการที่ทำเนี่ยมันง่ายมากๆท่านสามารถทำเองได้และเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ปลาหมึกเนี่ยของเขาคนใต้นะยังไงก็ได้มาน่าจะสดนะต้องรวมรับเรื่องปลาหมึกนะฮะหนูบอกย้ำอีกทีว่าปลาหมึกสดนะครับสังเกตได้เลยว่าผิวหนังเขาจะยังมีสีม่วงนั่นคือเซลล์เขานะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าหมึกที่ขาวๆนั่นคือหมายความว่าเขาลอกหนังแล้วผ่านการแช่น้ำแข็งแช่อะไรมานักต่อนักแล้วนะฮะอ่ะหลังจากที่ใส่ปลาหมึกลงไปครับแล้วพี่ใส่หนูสงสัยอย่างอะไรละสงสัยแบบนี้ไม่เลยสงสัยได้อยากรู้อะไรสงสัยอะไรเรื่องไปส่งไปรักนี่จบแล้วนะรู้มานานแล้วว่าทำไมใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแต่มันเป็นสีดำดูเห็นเขาอะเมื่อกี้ใส่ซีอิ๊วดำด้วยใส่ด้วยน้ำตาลกับซีอิ๊วดำใส่ซีอิ๊วขาวด้วยใช่แล้วทำไมซีอิ๊วขาวต้องสีดำอะครับก็เขาใส่ซีอิ๊วดำลงไปด้วยอ๋อไอ้โง่ไอ้ผมไม่เล่นนะท่านผู้ชมผมมี2ไม่เล่นแล้วนะวันนี้ผมกับนวัดยังรอดตัวอยู่ยังได้อยู่นะอย่าลืมสำคัญที่สุดเลยนะฮะตอนที่ใส่น้ำสต๊อกไก่ลงไปแล้วเนี่ยแล้วตอนที่เคี่ยวขอให้งวดลงไปเหลือครึ่งนึงก่อนแล้วจึงปรุงรสไม่ใช่ไปปรุงรสก่อนครับใช่มันไม่ได้เรื่องเลยมันจะเสียเวลาเสียของด้วยซ้ำไปแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยจำไว้เลยว่าสุกไงก็ช่างให้มันสุกประมาณ 80% ไม่เกินอย่าเกินเพราะถ้าเกินมันแข็งกระด้างแล้วไม่อร่อยเหนียวแต่ตอนนี้ถึงเวลาของเราแล้วครับเชิญเลยครับคุณวุฒิชิดซ้ายสุดเลยมาอยู่กับเพื่อนพี่อะไรอ๋อคุณกินนี่เหรอหนวดเขาเลือกสรรหาวัตถุดิบมาดีมากนะครับปลาหมึกนี่เขาใช้แต่ตัวผู้นะคุณผู้ชมทำไมอ่ะมันมีหนวดโอ้นี่ปลาหมึกไข่ชัดๆนี่ไข่เห็นป่ะไม่ในนี่มีไข่ผมเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงมากนะจะบอกให้ผมเนี่ยหมอห้ามไม่ใช่เหรอครับหมอบอกเลยบอกว่าถ้าคอเลสเตอรอลสูงขนาดนี้ต้องกินปลาหมึกรีบๆกินเข้าไปเถอะโชคดีของร้านเขาอ่ะนะเขาได้วัตถุดิบดีนะแล้วปลาหมึกเขาไข่มหากาพย์มากเลยนี่คุณยัดไข่เข้าไปเองหรือเปล่าเยอะขนาดนี้ไข่ที่ชอบรสชาติแบบทะเลแล้วมีปลาหมึกไม่น่าจะพลาดเมนูข้อดีคือพอปลาหมึกมันไม่สุกจนเกินไปมันก็เลยไม่แข็งก็ได้ไม่แบบกินมันยังนุ่มอยู่เลยนุ่มแล้วเด็กกินได้ใหญ่กินดีคุณผู้ชมเมนูนี้เด็กชอบแล้วประกันว่าเด็กชอบแน่นอนอร่อยนะคุณเคยพาเด็กไปกินเหรอครับเชิญนะพี่วุฒิแต่พริกไทยเดี๋ยวก่อนคุณเคยพาเด็กไปกินเหรอเด็กชอบคุณบอกเองชัดๆเลยคุณบอกเด็กชอบเด็กในนี้เหมือนกับว่าเด็กคือที่แบบว่ายังไม่แก่มากอ๋อ17-18เอาไปไหนคุณไปกินน้ำเขาทำไมอ่ะไม่เก่งใจเพราะพี่เขาตัวใหญ่อ่ะหืมแล้วน้ำเขาอยู่ฝั่งนู้นเดินมากินทุกแก้วเลยเออไม่ใช่เดี๋ยวผมเล่าดีกว่าไม่ใช่ว่าเนี่ยเดินกินน้ำทุกแก้วเลยเออกินทุกแก้วเลยไม่ว่าแล้วดูด้วยว่าแก้วไหนเย็นไม่เย็นเพราะว่ามันจะมีน้ำเย็นกับน้ำไม่เย็นเขาจะเลือกกินน้ำเย็นจับดูเขาจับดูถ้าเย็นแล้วเขากินแล้วเขาจับไอ้แก้วของเขาอ่ะเย็นน้อยเขาเลยไปกินแก้วคนอื่นแต่เขากินแล้วนะแก้วเย็นกินแล้วแก้วเยอะก็กินใช่แหมคนกันเองคิดอะไรเยอะคนมาแล้วจะตายด้วยกันนี่แหละจะตายด้วยกันนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่อยู่แถวนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการทำอาหารวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธีรวุฒิห
ขอขอบคุณร้านพหลวิวขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดความอร่อยแบบนี้ความแตกต่างแบบนี้เราหากันได้และทำกันเองได้ง่ายๆที่บ้านด้วยเวลาเราหมดลงไปแล้วคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำพริกกุ้งเสียบนะของป้าจินดานะผมการันตีได้ใครเห็นก็ต้องลองจากอะว่าเขาพิถีพิถันจริงมันเป็นการปรุงได้ผสมผสานแล้วก็เครื่องปรุงครบจริงๆนะมันอร่อยสุดๆจริงๆนะการที่มันครบแบบนี้มันให้รสชาติที่มันสมบูรณ์ตัวกระเทียมเจียวแล้วก็หอมครับมันทำให้เป็นแบบเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นอย่างเงี้ยรับกันเลยครับ10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม